่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในครั้งที่แล้วมามีการพิจารณากันถึง เหตุผลที่จะต้องปฏิบัติธรรมะเพื่อเข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องแรกถ้าไม่มีมันก็เป็นคนละเมอมันก็จะได้ผลอย่างละเมอวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมะคือการเตรียมพร้อมในทุกแง่ทุกมุมเพื่อปฏิบัติธรรมะเมื่อมันมีความพร้อมในการปฏิบัติธรรมะมันก็มีความพร้อม ในการที่จะได้รับผลของธรรมะนั้นแน่นอนนั่นขอให้สนใจเป็นพิเศษอีกสักครั้งหนึ่งเรื่องความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมะถ้าพูดกันตรงๆก็ต้องขอพูดว่ามันมีความหลอกตัวเองที่ซ่อนเร้นอยู่โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ที่ว่าไม่เจตนามันก็มีได้เพราะว่ามันไม่รู้แต่มันก็ทำไป อย่างที่เรียกว่าเป็นคนค่ายสมัครเล่นมีเจตนาไม่ได้มีเจตนาจะหลอกตัวเองแต่ว่ามันก็มีโดยไม่รู้สึกตัว เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ของตัวในทางที่ไม่ใช่ทำเสียก็มี มันก็มีความทุกข์แล้วก็ตั้งใจจะแก้ความทุกข์ด้วยสิ่งกลบเกลื่อนเสียมากกว่าเรื่องสิ่งบุญกุศลจะช่วยดับทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องน่าสงสารทำบุญเพื่อเพิ่มตัวตนเพื่อเพิ่มกิเลสมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรการปฏิบัตินั้นเพื่อจะลดละไอ้สิ่งเหล่านั้นลงไปลดกิเลสลดความเห็นแก่ตัวลดไอ้สิ่งที่ตัวเคยหลงไหล ก็มีคนเป็นอันมากอ่ะเข้ามาขอศึกษาธรรมะเพื่อโชคจะได้ดีขึ้นกว่าเดิม เขาก็เรียกว่ามีบุญเหมือนกันเขาโชคดีขึ้นกว่าเดิมก็จะได้รวยได้อะไรง่ายแม่ที่สุดแต่ถูกสลากกินแบ่งนั้นเขาก็ถือเป็นบุญเป็นกุศลบางทีมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อช่วยให้รับบุญอย่างนั้นนะอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องหลอกตัวเองโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาก็ลองคิดดูทีนี้เราอยากจะสะสางสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันซ่อนตัวอยู่ข้อแรกก็เป็นเรื่องความสุจริตในการปฏิบัติธรรมะนั่นเองมีหลักบาลีสั้นๆง่ายๆว่าประพฤติธรรมะให้สุจริตธรรมังสุจริตังจเรประพฤติธรรมะให้สุจริต คงจะน่าหัว
สำหรับผู้ไม่เข้าใจว่าประพฤติธรรมะแล้วมันยังไม่สุจริตยังไงอีกอ่ะเมื่อธรรมะเป็นความสุจริตแต่คนมันเข้าไปเอาธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมะไม่สุจริตคือไม่ได้ต้องการผลตรงตามเรื่องของธรรมะที่จะดับตัวตนหรือลดความเห็นแก่ตัวมันไปเพิ่มสิ่งที่ตัวอยากจะได้ให้แปลกให้มากให้สูงขึ้นไปตามกิเลสตัณหาไปอีกเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือของตัณหาในการแสวงหาประโยชน์ที่ตัณหามันต้องการอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมไม่สุจริตบางทีมันก็เป็นที่ครูบาอาจารย์ซะเอง ผู้สอนธรรมะนั้นไม่ได้มีความสุจริตทำเป็นทำไปเพื่อลาภสักการะสิโลกะคือเสียงสรรเสริญความสรรเสริญบาลีเรียกว่าลาภสักการะสิโลกะลาภสักการะนะเสียงสรรเสริญถ้ามันถ้าอย่างนี้มันก็ยุ่งมันยุ่งไปตั้งแต่ต้นเลยนะมันชวนกันทำเพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญ มันก็เป็นแฟชั่นเป็นเรื่องเฮ่อตามกันไปเรื่องที่มันไม่ตรงไม่สุจริตนั่นที่เรียกว่าเป็นคนค่ายสมัครเล่นลองดูเผื่อว่าจะได้รับอะไรที่ดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมะไม่สุจริตอย่างนี้มันเป็นในข้าศึกตัวใหม่เรียกว่าตัวใหม่ก็ได้เรียกว่าตัวที่มีอยู่เดิมมันรุนแรงขึ้นมาคือมันเป็นมิจฉาสังกัปปะมันไม่มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องมันก็เกิดเป็นมิจฉาสังกัปปะปรารถนาที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อจะประพฤติทำให้สุจริตมันย่อมจะเป็นไปไม่ได้นั่นจึงคอยสนใจว่าแม่ธรรมะเรียกธรรมะเด็กๆที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนี่ก็เห็นเป็นธรรมะเด็กๆไม่ได้เอามาใช้จริงๆก็ควรจะถือว่าถ้าเป็นธรรมะแล้วไม่มีเด็กๆคือไม่มีเล็กๆหรือไม่มีเรื่องเล็กน้อยมันเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสูงสุดตัวอย่างเช่นหิริโอตตัปปะความละอายบาปความกลัวบาปเป็นธรรมะนี่อาปากข้อคือเรียนกันตั้งแต่วันแรกเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ธรรมะเด็กๆแล้วมันก็ขาดธรรมะนี่แหละขาดธรรมะนี่แหละขอให้สนใจเถิดว่ามันปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จมันไม่ละอายเมื่อมีกิเลสแล้วมันไม่กลัวเมื่อมีความทุกข์มันก็ไม่มีความละอายและความกลัวคือไม่มีหิริและไม่มีโอตตัปปะมันมีกิเลสมันก็ไม่ละอายยิ่งไม่มีใครเห็นแต่มันยิ่งไม่ละอายแต่ถ้ามันมีสีริมันละอายอยู่คนเดียวก็ได้นี่มันก็มีผลในความละอายนั่นมันมีผลเดี๋ยวมันก็โอตตัปปะก็กลัวเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมันกลัวเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กลัวนี่มันหาทางกลบเกลื่อนหรือหาทางแก้ไขบางทีก็ผสมโรงมันไปเนี่ยขาดธรรมะเบื้องต้นเอาเสียมากๆไม่มีหิริเมื่อมีกิเลสไม่มีโอตตัปปะเมื่อมีความทุกข์มันก็เลยไม่มีทั้งสองอย่างทำไมจึงปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จเพราะมันไม่มีหิริในโอตตัปปะมันไม่รู้จักละอายแม้แต่ตัวเองแก่ตัวเอง
ความกระตือรือร้นที่แท้จริงมันก็ไม่มีมันก็ให้ฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขมาตั้งแต่ต้นว่าความละอายแต่ความกลัวของเรามีอยู่หรือไม่มีอยู่อย่างไรหรือมันไม่มีก็เลย เพราะว่าถ้าเขาละอายทุกครั้งที่เกิดกิเลสและกิเลสมันจะลดเบาบางมากกว่านี้มากไม่ว่าจะเกิดกิเลสประเภทไหนมากน้อยเท่าไรก็มีความละอายยิ่งละอายอยู่คนเดียวได้ก็ยิ่งดีมากเนี่ยก็กลัวความทุกข์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำลายมันทำลายลึกซึ้งไปถึงทำลายความหมายแห่งความเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์มันก็ควรจะมีจิตใจสูงเหนือความทุกข์มันไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะได้รับมันก็ไม่กลัวกลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าที่จะกลัวความทุกข์ถึงกลัวความยากจนหรือความไม่ได้สิ่งสนองความอยากของตนมากกว่าที่จะกลัวความทุกข์อันแท้จริงถ้ามีหิริละอายเมื่อเกิดกิเลสมีโทสะปะรู้สึกแล้วกลัวเมื่อเกิดความทุกข์มันก็จะเกิดไอ้สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือฉันทะความพอใจที่จะดับทุกข์ความแน่ใจที่จะดับทุกข์กระทั่งเรียกว่าความอยากที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิความอยากความประสงค์ที่ถูกต้องเกิดขึ้นมาเต็มที่เราก็จะง่ายที่สุดในการที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าฉันทะนั่น ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยถ้าไม่มีในสิ่งใดมันก็ไม่ทำในสิ่งนั้น ภาษาบาลีเรียกว่าฉันทะแต่มักจะเอาไปใช้ในทางอื่นเป็นทางในความหมายอย่างอื่นเช่นคือใช้ไม่ถูกต้องในการที่จะแก้ปัญหาโดยหรือดับทุกข์โดยเฉพาะมันเป็นความหิวทางจิตทางวิญญาณแต่เป็นความหิวที่ถูกต้องมันจึงไม่ใช่ตัณหามันจึงไม่ใช่ตัณหาหรือโลภะมันต้องเรียกทำไมว่าฉันทะภาษาฝรั่งก็มีอยู่คำหนึ่งซึ่งน่าดู appetite คือเป็นความหิวชนิดฉันทะแต่คนมักจะเข้าใจเป็นความหิวเหมือนหิวข้าวมีความหิวกินข้าวอร่อยอย่างนี้ความหมายนั้นมันใช้ได้เขาให้มีความหิวในการจะดับทุกข์เรามุ่งไปดับทุกข์สนุกดับทุกข์สนุกปฏิบัติธรรมะสนุก มันง่ายที่จะประสบความสำเร็จสมบูรณ์มีฉันทะในสิ่งใดมันก็มีความสนุกในสิ่งนั้นลองดูจะเรียนธรรมะสนุก ก็ได้เพราะมันมีฉันทะจะปฏิบัติธรรมะเมื่อฝึกการปฏิบัติให้เกิดธรรมะก็สนุกหรือมันจะใช้ธรรมะนั้นออกไปในหน้าที่เป็นประโยชน์มันก็สนุก มันก็จะสนุกในการจะมีธรรมะตลอดเวลาเราจะสนุกในการที่จะเป็นผู้มีสติตลอดเวลายิ่งมียิ่งสนุกเนี่ยความบริสุทธิ์ใจ
็เดินมาถึงขนาดนี้ตลอดเวลานั้นมีความถูกต้องอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญตามหลักพระธรรมว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเรียนก็ดีเมื่อฝึกก็ดีเมื่อปฏิบัติก็ดีเมื่อใช้เมื่อมีธรรมะก็ดี ตลอดเวลาเหล่านั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์บางคนจะคิดว่าเกินไปหรือทำไม่ได้นั่นก็เพราะไม่รู้เรื่องนี่ความหมายของคำว่านิพพานก็คือมีความตั้งใจที่จะดับทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนคนเจ็บไข้มันก็มีความอยากหายมีความหายหายไข้น่ะเป็นอารมณ์คนติดคุกติดตารางมันก็มีความหลุดจากคุกเป็นอารมณ์คนเป็นหนี้เป็นสินมันก็มีความหวังที่จะหมดหนี้หมดสินเป็นอารมณ์ขอให้มันมีความเป็นอารมณ์ตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ว่าทำอะไรมีความมุ่งหมายอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวคือความดับสิ้นแห่งความทุกข์ในชื่อที่สูงสุดว่าพระนิพพานมันรู้สึกเบื่อต่อการวนเวียนอยู่ในกองทุกข์มันกับติดคุกแล้วมันก็ต้องการที่จะหลุดออกไปจากไอ้ความทุกข์จากวัฏฏะสงสารซึ่งเป็นเสมือนคุกนั่นเองมาศึกษาธรรมะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือเปล่ากลับไปที่บ้านทำการทำงานปฏิบัติหน้าที่ต่างๆต่างๆยังมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่หรือเปล่าเมื่อที่วัดอาจจะเป็นไปได้ง่ายหรือเป็นไปได้ตามสมควรประกอบกันว่า ก็มีสิ่งอื่นเป็นอารมณ์เมื่อพูดกันตรงๆก็พูดว่ามนุษย์ตามธรรมดามีเหยื่อของกิเลสตัณหาเป็นอารมณ์อะไรเป็นเหยื่อของกิเลสของตัณหามันก็มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์อย่างที่ได้เห็นมาแล้วเป็นเด็กๆมันมีอะไรเป็นอารมณ์เป็นวัยรุ่นมันมีอะไรเป็นอารมณ์เป็นหนุ่มสาวมันมีอะไรเป็นอารมณ์เป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีอะไรเป็นอารมณ์จนหัวยุ่งไปหมดจนไม่รู้จะมีอะไรเป็นอารมณ์ทนทรมานไปวันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรจะเป็นโดยมากประโยชน์อย่างยิ่งของธรรมะก็ไม่เกิดแก่เขาคุณนะจะขอระบุในส่วนนี้สักคำหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจำให้แม่นยำจำให้ดีว่าธรรมะนั้นจะช่วยให้เราทำหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์แม่หน้าที่ทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายก็จะเป็นหน้าที่ถ้าเรามีธรรมะแล้วจะปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นได้โดยสนุกไม่เป็นทุกข์และสำเร็จประสบความสำเร็จได้โดยง่ายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะมีอาการมันก็ทนทุกข์ทรมานเป็นนรกที่นี่เป็นนรกในปัจจุบันนี้ก็มีความทุกข์บางทีจะเจ็บป่วยตายไปซะก่อนก็ได้ถ้าเรามีความมีธรรมะควบคุมการปฏิบัติหน้าที่การงานมันจะราบรื่นไปหมดก็ต้องศึกษาธรรมะส่วนนี้
แต่ที่แท้ก็เป็นธรรมะส่วนใหญ่ส่วนที่เป็นหัวใจของธรรมะในพระพุทธศาสนาคือความไม่ยึดมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างหลับหูหลับตาอย่ามีความยึดมั่นแบบนี้แม้แต่ทำงานอะไรก็ไม่เป็นทุกข์มันทำเหมือนกับทำเล่นสนุกไปสิยิ่งมีความยึดมั่นมันหมายเป็นตัวกูมากเกินไปมันก็เริ่มเป็นทุกข์ตั้งแต่มีคิดจะทำก็เป็นทุกข์ทำเสร็จแล้วก็ยังเป็นทุกข์ได้เงินมันแล้วก็ยังเป็นทุกข์นี่เรียกว่าไม่มีธรรมะอย่างถูกต้องในการมีชีวิตจิตใจถ้ามีธรรมะก็คุ้มหมดจะเล่าเรียนก็เป็นสุขจะทำงานก็เป็นสุขทำงานไม่เป็นทุกข์จะรับผลงานมีเงินมีอะไรมาเก็บรักษามันก็ยังไม่เป็นทุกข์อยู่นี่เรียกว่ามันมีความถูกต้องของธรรมะเข้ามาช่วยประคับประคองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรียนธรรมะก็ค่อยเรียนให้สนุกอย่างน้อยก็รู้จักไอ้สิ่งที่มันแปลกที่ไม่เคยรู้แล้วก็รู้เรียนด้วยเจตนาว่าจะพบวิธีที่จะมีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นทุกข์คือไม่กัดเจ้าของอย่าคาดคะเนว่ามันคงจะดีหรือเขาเรียนกันมากมากเออตามกันไปมันต้องเห็นชัดจนว่าจะทำลายกิเลสจะทำลายความทุกข์จะช่วยยกออกมาจากกองทุกข์ มันก็เรียนสนุกเรียนเรื่องนั้นแหละเรียนสนุกที่พอปฏิบัติเพื่อมีธรรมะนั้นมันก็ปฏิบัติอย่างที่เราจะมาปฏิบัติกันนี่มันสนุกขั้นปฏิบัติแล้วมีธรรมะแล้วก็เอาไปใช้ในหน้าที่การงานก็ให้สนุกมันก็มีธรรมะตลอดเวลานี่ก็คือมีธรรมะตลอดเวลาถ้ามีความรู้สึกอยู่ในจิตใจก็เรียกว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเรียนก็ดีเมื่อฝึกปฏิบัติก็ดีปฏิบัติแล้วก็ดีเมื่อดำรงชีวิตต่อไปก็ดี อย่างนี้เราเรียกว่าประพฤติธรรมะสุจริตคำแรกที่เราพูดกันมันจะต้องมีการประพฤติธรรมะสุจริตไม่ว่าจะปฏิบัติอย่างอยู่อย่างถูกต้องมีศีลมีสมาธินี่ในบางคนมันไม่สุจริตมันเพื่อลาภผลสักการะเสียงสรรเสริญอย่างที่ว่ามาแล้วที่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าซื้อเป็นเรื่องเด็กเล่นเรื่องสักการะเจ๊งเสือจะดับทุกข์โดยมีชีวิตสะอาดชีวิตสว่างชีวิตสงบเย็นสะอาดสว่างสงบเย็นเมื่อเป็นประโยชน์ถึงที่สุดเรียกว่าซื่อตรงต่อธรรมะสุจริตประพฤติธรรมะสุจริตก็เรียกว่าซื่อตรงต่อธรรมะส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สุจริตที่ซื่อตรงต่อธรรมะประพฤติธรรมะเพื่อลาภสักการะเสียงสรรเสริญไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเพื่อพระนิพพานที่จริงก็ไม่ใช่ความเลวร้ายหรืออะไรไปเสียทั้งหมดมันก็ยังมีส่วนดีที่ว่าเพื่อผลทางโลกเพื่อผลอย่างโลกมันก็ยังมีแต่มันไม่ตรงตามจุดประสงค์ของธรรมะอันสูงสุดคือจะดับทุกข์ทั้งปวง
ที่มีชีวิตอยู่ชนิดที่ไม่มีความทุกข์เลยถ้าถึงที่สุดมันก็เป็นพระอรหันต์แต่มันมากไปแล้วก็ลดลงมาลดลงมาลดลงมาพอดีเป็นมนุษย์บุตรชนชั้นดีก็ดีตรงนั้นแหละความทุกข์ไม่ขบกัดชีวิตนี้ไม่กัดตัวเองมันก็นับว่าดีอย่างยิ่งที่เราเตรียมพร้อมมีความซื่อสัตย์ต่อธรรมะจะละอายต่อการมีกิเลสแล้วก็กลัวต่อความมีความทุกข์เหล่านี้ขอให้ชำระให้มันเป็นเรื่องที่จริงหรือถูกต้องแท้จริงเป็นผู้ละอายต่อการมีกิเลสอยู่เป็นประจำนี่เพียงเท่านี้มันก็มีคุณค่ามหาศาลนั่นละอายต่อกิเลสอยู่เป็นประจำนั่นแหละมันจะลดความมีกิเลสลดความเผลอเรอจนมีกิเลสมันจะลดลงไปแม้ว่าไม่ต้องมาเล่ามาเรียนกันอะไรให้มากมายนะแต่ว่าถ้ามีนิสัยละอายเมื่อมีกิเลสแล้วมันก็ไม่ใช่เล่นนะมีธรรมะสูงถึงขนาดพอตัวมันจะลดกิเลสโดยอัตโนมัติทุกวันทุกวันทุกวันการละอายมันก็ป้องกันได้เหมือนที่เราไม่กระพฤติกระทำอะไรที่น่าละอายให้คนอื่นเห็นไม่เผลอทำอะไรให้น่าละอายกลางถนนหนทางอย่างนี้มันมีได้มันมีได้โดยเด็ดขาดเพราะว่ามันมีความละอายโดยแท้จริงเรื่องกิเลสนี่ก็คอยเป็นอย่างนั้นแม้ในที่ลับแม้ในที่แจ้งถ้ามีกิเลสหรือมีเรื่องของกิเลสเกิดขึ้นก็ละอายละอายความละอายนั้นกลายเป็นเรื่องประพฤติธรรมะชั้นสูงไปได้อีกไม่ใช่เรื่องธรรมะเด็กเล่นนี่อย่าทำเล่นกับคำว่าหิริหรืออุตตัปปะหรือคำว่าสุจริตมีความเหมาะสมสำหรับจะปฏิบัติธรรมะมีแล้วการปฏิบัติธรรมะก็ราบรื่นหรือเป็นไปโดยสะดวกทีนี้ก็จะพูดให้ชัดละเอียดขึ้นไปในส่วนนี้มันมีระบบที่ธรรมชาติจัดไว้ให้มันเป็นระบบสำเร็จรูปเป็นกฎของธรรมชาติจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ระบบของธรรมชาติตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเอามาสอนหรือแม้จะเรียกว่าธรรมะซึ่งช่วยให้มีการตรัสรู้มันก็ยังเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกแง่ทุกมุมทุกประการนั้นก็ควรจะรู้กันไว้แต่เดี๋ยวนี้ก็จะขอแยกออกมาเรียกว่าอะไรดีไม่อยากจะใช้คำฝรั่งที่เรียกว่าเทคนิคเป็นอุบายวิธีมีเทคนิคเรียกภาษาเด็กๆดีกว่าเรียกว่าเคล็ดเทคนิคแปลว่าเคล็ดนะเทคนิคแห่งความสำเร็จก็คือเคล็ดแห่งความสำเร็จพระพุทธเจ้า
พบนำมาสอนเรียกว่าองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินกันอยู่ทั่วไปว่าโพชฌงค์คือโพชฌงค์โพชฌงค์บาลีก็ว่าโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งการตรัสรู้มีลักษณะเป็นเทคนิคหรือเป็นเคล็ดครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเจ็ดประการนั่นเชื่อว่าบางท่านเคยได้ยินมาแล้วท่องจำได้ด้วยแล้วก็มีแต่ไม่มองกันในแง่ที่ว่าเป็นเคล็ดแห่งการตรัสรู้รู้ธรรมะไม่ใช่ก็เรียกว่าตรัสรู้ได้แม้แต่รู้จากธรรมะหากินก็เรียกว่ารู้ความรู้ด้วยเหมือนกันไอ้ธรรมะที่เป็นโพชฌงคะโพชฌงค์นี่มันเป็นช่วยเป็นสิ่งที่ช่วยมีความรู้ที่ควรจะรู้ระทุกระดับนี่เราก็จะพูดกันถึงความรู้ระดับที่เราต้องการที่เราต้องการคือดับทุกข์จงรู้จักไอ้ธรรมะเหล่านี้เหมือนกับเรารู้จักสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำในครัวเรารู้จักหม้อจานชามทุกอย่างที่มีอยู่ในครัวในห้องนอนเราก็รู้จักทุกอย่างที่มีอยู่ในห้องนอนจะเป็นหมอนจะเป็นฟูกจะเป็นอะไรทั้งรู้จักยิ่งก็รู้จักเราจะต้องรู้จักธรรมะที่เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้อย่างนั้นเหมือนอย่างนั้น มันก็รู้จักเรื่องต่างๆทางวัตถุชัดเจนจนใช่เป็นประโยชน์จนไม่จนเกือบจะไม่ต้องรู้สึกอะไรก็ใช้มันถูกต้องใช้มันถูกต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติจะได้สัมผัสเดี๋ยวนี้คอยมีความรู้ส่วนที่มันเกี่ยวกับธรรมะที่เรามาศึกษาและปฏิบัตินั้นรู้จักธรรมะให้ถึงที่สุดมันอย่างนั้นบ้างนี่ก็ธรรมะเฉพาะที่มันจะดับทุกข์ไม่ใช่ทั้งหมดเฉพาะที่จะดับทุกข์เรียกชื่อต่างๆกันมันจะเรียกชื่อว่าอริยสัจก็ได้จะเรียกชื่อว่าอริยมรรคมีองค์8ก็ได้จะเรียกชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้แล้วแต่ชื่อ แต่เขาให้รู้ชัดเจนเหมือนที่เรารู้จักสิ่งต่างๆที่เรารู้ทางวัตถุเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องเครื่องใช้สอยเรื่องที่อยู่อาศัยยานพาหนะนี่รู้ดีรู้ถึงที่สุดแต่เรื่องทางจิตใจเราไม่รู้ถึงที่สุดนี่เป็นความยากลำบากในการที่จะเกิดการเดินทางอย่างถูกต้องหรือเป็นการก้าวหน้าในทางฝ่ายจิตใจถ้าจะเอาประโยชน์อานิสงส์มาบอกกันล่วงหน้ามันก็จะกลายเป็นโฆษณาสินค้าดูมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะนะก็เลยต้องบอกไปตามลำดับคือการปฏิบัติธรรมอย่างไรแล้วจะได้รับผลอย่างไรขอให้จดจำไอ้คำชื่อของโพชฌงค์7คำไว้ให้ดีๆคำแรกคือสติความระลึกได้
ข้อนี้มันลึกถึงสิ่งที่เรารู้จักแหละเรารู้จักกี่อย่างที่เรารู้จักธรรมะกี่อย่างกี่อย่างที่เรารู้จักแล้วก็ระลึกว่ามันมีอะไรบ้าง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 เท่าที่เรารู้จัก เพราะว่าเราก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วได้อ่านมามากแล้ว แต่มันเหมือนกับว่า ไม่รู้จักคือมันปล่อยไปตามเรื่องปล่อยไปตามเรื่องผ่านไปผ่านไปผ่านไปยันนี่จับตัวมาทำความรู้จักธรรมะนั่นเป็นอย่างนั้น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 รู้จักรู้จักแล้วก็ทำขั้นที่สองก็เรียกว่าธรรมวิจยะคือธรรมวิจัยหลังจากมีสติไปในธรรมะตามที่จะรู้จักได้เสร็จแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยภาษาบาลีเรียกว่าธรรมวิจยะภาษาไทยเรียกว่าธรรมวิจัยก็คือวิจัยว่าธรรมะไหนมันจะทำอะไรได้มันจะใช้ประโยชน์อะไรได้มันจะใช้มันอย่างไรนี่เรียกว่าวิจัยมันคืออะไรมันจะใช้มันได้อย่างไรโดยวิธีใดนี่ก็มีธรรมะวิจัยเช่นเราได้พูดถึงสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมาแล้วเป็นต้น เดี๋ยวนี้ก็มารู้ชัดว่า มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันทำหน้าที่อะไรมันให้ประโยชน์อะไรในบรรดาธรรมะที่เรารู้จักลึกออกมาด้วยสตินี่ก็นี่ลองทำอาการเนี่ยทำอาการที่เรียกวิจัยวิจัยวิจัยไปคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกสมบัติพัสถานนานาประการเรามีอยู่ในบ้านในเรือนนี่เราก็ทำวิจัยทำธรรมวิจัยอันไหนใช่อย่างไรอันไหนใช่อย่างไรใช่สำเร็จประโยชน์ได้อย่างไรก็รู้จักมันดีแล้วก็เลือกเอาอันที่จะต้องใช้เป็นประจำและใช้มากที่สุดไว้ใกล้ๆมือในการป้องกันก็ดีในการรักษาก็ดีในการพัฒนาก็ดีทุกๆแง่ทุกๆมุม เราเตรียมพร้อมเพราะได้ทำการคัดเลือกดีหรือวิจัยดีเดี๋ยวนี้เราก็ทบธรรมะเหรอธรรมะอะไรที่จะดับทุกข์ได้สรุปรวมความแล้วก็คือความที่ไม่หลงไหลยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆโดยความเป็นตัวตนบ้างโดยความเป็นของตนบ้างการวิจัยก็พอที่ทำให้รู้ว่าที่แล้วมาแต่คนหลังเนี่ย เราไปเอาอะไรเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้าง นั่นก็มีปัญหา คือมีความทุกข์มีความทุกข์มันจะตกลงว่าจะศึกษาธรรมะโดยเฉพาะที่จะดับทุกข์ไม่ต้องเพ้อเจ้อไม่ต้องมากมายไม่ต้องเป็นบ้าหอบฟังที่นี่ก็มองเห็นสติเป็นต้นสติ สมาธิปัญญาสมา สัมปชัญญะอะไรก็ตาม หรือจะรวบเอามาหมดมาเรียกรวมเสียว่าอริยมรรคมีองค์8ก็ตามและแต่เราจะถนัดหรือมันคุ้นเคยกับเรามากที่สุด ก็มีความแน่ใจว่าอันนี้มันช่วยได้อันนี้มันช่วยได้หลังจากวิจัยแล้วว่าอันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้ก็พยายามทำให้สิ่งนั้น
เป็นไปอย่างถูกต้องจนสำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ฉะนั้นท่านอยากจะมีธรรมะสี่เกลือ พยายามให้มันมีตอนนี้เรียกว่าพยายามให้มันมี เรียกเป็นบาลีว่าวิริยะมันแปลว่าความภาคเพียรในธรรมะที่เราได้คัดเลือกแล้วได้วิจัยแล้วก็ทุ่มเทความภาคเพียรทั้งหมด ลงไปในสิ่งนั้น ไอ้คำว่าภาคเพียรนี่มันมีความหมาย ที่ถูกต้องครบถ้วนตัวภาคเพียรด้วยความกล้าหาญหรือความเชื่อเป็นต้นคือศรัทธาเวสารัชชะศรัทธาความเชื่อเวสารัชชะความกล้าหาญศรัทธาคือความแน่ใจ ถ้าไม่แน่ใจมันก็มีวิจิกิจฉา มีวิจิกิจฉามันก็เพียรไปไม่ได้ถ้าไม่มีความกล้าหาญก็อ่อนแอกลัวความลำบากกลัวความกลัวกิเลสได้ซ้ำไหมมันก็ภาคเพียรไปไม่ได้แล้วก็มีความภาคเพียรในชื่อว่าวิริยะเป็นรวมเอาศรัทธาบ้างความกล้าหาญ กำลังใจที่มันจะช่วยทุกอย่างไว้ด้วยนี่สามนะมีสติเลือกเอามาให้หมดแล้วก็เลือกเอาที่จะเป็นที่พึ่งแล้วก็มีวิริยะระดมทุ่มเทกำลังเพื่อทำสิ่งนั้น ทีนี้ก็มีเคล็ด จะเรียกว่าเคล็ดนะ คือมีปีติพอใจในการกระทำอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่พอใจก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะทำไปในที่นี้ท่านก็ใช้คำว่าปีติคือพอใจที่แท้ความหมายก็อย่างเดียวกับสันโดษคือพอใจในสิ่งที่กำลังมีอยู่พอใจนี่เป็นเหตุให้มีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะทำต่อไปแต่คำว่าสันโดษมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเหตุให้หยุดกระทำสิ่งใดนั้นมันเข้าใจผิดสันโดษก็มีความหมายอย่างเดียวกับปีติก็พอใจสิ่งที่ทำได้แล้วเท่าไรเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับกระทำต่อไปมันชาวนาทำนาเนี่ยเขาก็ต้องมีปีติพอใจเพราะงานที่จะต้องทำมันมีมากพื้นนามันใหญ่กว้างมันขุดดินอยู่แก๊กๆอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีความพอใจมันหล่อเลี้ยงมันก็ทำไม่ไหวมันจะไถนาหรือจะขุดนาครบไปทั้งหมดไม่ไหวถ้ามันไม่มีความพอใจที่เรียกว่าปีติหรือสันโดษนี่เราจะต้องหาทำให้เกิดความพอใจให้ได้ในสิ่งที่เรากระทำจะเป็นการเล่าเรียนก็ดีเป็นการปฏิบัติก็ดีมีความพอใจนี่พอใจเรื่อยไปมันก็ทำสนุกมันก็ถึงจุดหนึ่งที่ว่ามัน เข้ารูปเข้ารอยแห่งความสำเร็จตอนนี้เรียกชื่อว่าปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความระงับลงแห่งสิ่งที่มันยุ่งยากไม่ระงับสิ่งที่ยุ่งยากเกะกะวุ่นวายไปหมดมันระงับลงเรียกว่าปัสสัทธิแปลเป็นภาษาธรรมดาว่าความมันเข้ารูป
แต่มักจะถูกยึดถือเป็นคุณธรรมวิเศษสูงสุดอะไรเป็นอุตริมนุษยธรรมเป็นอะไรไปเสียตะเลิดเปิดเปิงอย่างนั้นมันก็ยุ่งเอาแต่เพียงว่ามันเข้ารูปงานของเรามันลงรูปลงรูปเพราะเราจะไปสู่ความสำเร็จเรียกว่าปัจจัตติพอมันลงรูปเข้ารูปมันก็ทุ่มเทกำลังจิตทั้งหมดลงไปเรียกว่าสมาธิสมาธิการปฏิบัติที่เข้ารูปแล้วนะแล้วก็ทุ่มเทกำลังจิตทั้งหมดลงไปเรียกว่าสมาธิสมาธิทำเต็มที่ทำเต็มที่เต็มที่ทุกไปทางทุกประการในข้อนั้นที่ก็เลื่อนสุดท้ายอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความเพ่งดูเพ่งดู แต่เอามาใช้กันผิดผิดแท้ว่าเฉยเฉยไอ้ความหมายมันไกลกันนะไอ้ความเพ่งดูคือรักษาควบคุมให้มันถูกต้องมันมีอาการเหมือนกับอยู่เฉยเฉยเพราะว่าทุกสิ่งมันถูกต้องแล้ว พูดเป็นเจ้าของงานก็คุมมันเป็นไปตามนั้นมันมีลักษณะมันก็อยู่เฉยเฉยไม่ทำอะไร แต่ที่แท้มันทำผูกแล้วหมดแล้วเหลือแต่รอให้ความผูกนั้นมันดำเนินไปดำเนินไปก็ยืนดูอยู่เฉยเฉยเมื่อว่าชาวนาทำกิจกรรมทำนาถูกต้องหมดแล้ว ใช้หว่านถูกต้องหมดแล้วชักน้ำเข้านาอะไร ถูกต้องหมดแล้วชาวนาก็มีอุเบกขาได้คือรอว่าเมื่อไรมันก็จะออกรวงมาออกรวงข้างมาคำว่าเฉยในที่นี้มาจึงเพ่งดูถ้าเห็นอะไรต้องแก้ไขก็แก้ไขเห็นอะไรจะผิดพลาดก็แก้ไขไม่มันผิดพลาดแต่ว่ามันจะไม่เกิดปัญหาอย่างนั้นเพราะเหตุว่าได้กระทำมาอย่างถูกต้องอย่างเฉลียวฉลาดทุกสิ่งมันเข้ารูปเข้ารูปลงรูปลงรอย มีสมาธิเต็มที่ในภาษาบาลีอุปมาเหมือนว่าสารถีขับรถม้าเดี๋ยวนี้เรียบร้อยหมดแล้วรถก็เรียบร้อยม้าก็เรียบร้อยหนทางก็เรียบร้อยดินฟ้าอากาศก็เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อย สารถีนั่นเพียงแต่ถือเชือกอยู่เฉยๆมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้มันเป็นเรื่องโบราณเดี๋ยวนี้เรามีรถยนต์อ้าวรถยนต์ระบบทุกระบบที่เกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นมันถูกต้องแล้วระบบกลอลื่นระบบไฟระบบทุกๆระบบมันถูกต้องแล้วถนนมันก็เรียบร้อยถูกต้องแล้วทิวทัศน์บรรยากาศมันก็ถูกต้องหมดแล้วคนขับรถก็เพียงแต่ถือพวงมาลัยอยู่เฉยๆอย่างนี้แต่คำว่าเฉยนี่มีความหมายมากอย่าโง่ไปว่าเฉยๆไม่นอนจะก็ได้คำว่าเฉยๆอย่างนี้มันในภาษาไทยมันชวนให้เข้าใจผิดแต่ถ้าในภาษาบาลีมันผิดไม่ได้เพราะมันว่าดูอยู่นี่ดูอยู่อุเปกขาก็ดูอยู่ดูอยู่นี่ดูอยู่เฉยๆในความเฉยมันมีความถูกต้องครบถ้วนในคำว่าเฉยนี่ต้องพอพัฒน์ไอที่มันมีความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ดูอยู่เฉยๆก็ไปถึงจุดหมายปลายทางมันเป็นชาวนาข้าวก็ออกรวงมามันก็ใช้ประโยชน์ชาวนาไม่ต้องมีกิเลสตัณหาว่าข้าวยังออกรวงมาข้าวออกรวงมานอนไม่หลับข้าวยังไม่ออกรวงนี่เดี๋ยวก็บ้าตายชาวนานี่อุเบกขาเข้าใจดีๆว่ามันไม่ได้เฉยอย่างคนโง่มันพูด
มันเฉยคือปล่อยให้มันเป็นไปโดยถูกต้องทบทวนทุกประการหรือว่าเหมือนกับแม่ไก่มันฟักไข่มันก็ฟักให้ถูกต้องอุณหภูมิมันถูกต้องแล้วทุกอย่างมันถูกต้องแล้วมันคนเคลียร์อยู่อย่างถูกต้องแล้วพอถึงเวลามันก็ลูกไก่มันก็ออกมาแม่ไก่ไม่ต้องคิดว่าลูกไก่จะออกมาลูกไก่จะออกมามันไม่ต้องคิดด้วยกิเลสตัณหาว่าลูกไก่จะออกมา จะเป็นแม่ไก่บ้าแม่ไก่บ้านี่เราก็เหมือนกันแหละมีความถูกต้องเดี๋ยวเรียกว่าโดยอริยมรรคก็ได้ในที่นี้เรียกว่าโดยโพชฌงค์โพชฌงค์มีความถูกต้องในการทำนาชาวนาก็รู้มีสติรู้ว่าอะไรบ้างต้องมีต้องใช้ก็หามาแล้วก็วิจัยในเครื่องมือในดินในน้ำในอะไรก็ให้มันถูกต้องมันถูกต้องแล้วก็ทำมาโดยความภาคเพียรขยันขันแข็งพอใจอยู่ตลอดเวลาที่ได้ทำนาเหงื่อท่วมตัวอยู่กลางแดดกลับพอใจต้องมีความพอใจที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือที่เรียกว่าธรรมะครั้งหนึ่งอาตมาได้ผ่านไปด้วยตนเองไปที่ริมนาเจ้าของนาก็กำลังไถนาอยู่กลางแดดเหงื่อไหลท่วมตัว อาตมาก็ผ่านเข้าไปผ่านจะไปธุระไม่ใช่ไปธุระกับชาวนาคนนั้นไปธุระอื่นแต่มันผ่านไปชาวนาคนนั้นร้องบอกออกมาว่าทำนาเอาข้าวใส่บาตรสักช้อนหนึ่งสักทีเอาข้าวใส่บาตรสักทีเถอะเจ้าเอ๋ยบ้านนอกนี่เขาใช้คำว่าเจ้าเมื่อพูดกับพระเจ้าเราก็เป็นพระเด็กๆผ่านไปเราก็เรียกว่าเจ้าทำนาข้าวใส่บาตรสักช้อนหนึ่งสักเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยหัวเราะร่าเริงเมื่อไรท่วมตัวอยู่กลางแดดนี่มันปีติในการทำนาพอใจในการทำนาแม่เหงื่อไหลอยู่ท่วมตัวก็พอใจถ้าคนอีกคนหนึ่งมันทำนาเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันจะมีปีติอยู่กลางแดดเหงื่อท่วมตัวนี่เป็นไปไม่ได้ถ้ามันจะทำนาเพื่อหาเงินไปซื้อเหล้ากินเยอะไปซื้อหากามารมณ์ใดๆเพราะปีติมันไม่มีปีติมันไม่พอหรือปีติมันไม่เหมือนกันทำนาโดยจิตเป็นกุศลมันก็ปีติทำนาโดยจิตเป็นอกุศลมันก็เป็นเรื่องตรงกันข้ามนี่เรียกว่าองค์แห่งความสำเร็จก็ได้ตรัสรู้ก็คือสำเร็จองค์แห่งการตรัสรู้ในเรื่องทำนาที่ในเรื่องค้าขายก็ลองดูลองใช้องค์อย่างนี้ดูทำราชการลองใช้องค์อย่างนี้ดูหรือแม้แต่เด็กนักศึกษาเล่าเรียนก็ลองใช้องค์เจ็ดประการเหล่านี้ดูมันจะสำเร็จทั้งนั้นแหละมันจะสำเร็จถึงที่สุดเลยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าความพร้อมแห่งการบรรลุผลสำเร็จท่านทั้งหลายจะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะที่มาเรียนและปฏิบัตินี่มันเกี่ยวเนื่องหรือจำเป็นอยู่กับการจะมีธรรมะเหล่านี้คือโพชฌงค์7ช่วยซักซ้อมให้เข้าใจและใช้มันเหมือนว่าเล่นไม่ว่าจะทำอะไรสักหน่อยจะแก้ปัญหาอะไรสักหน่อยเพียงเรื่องเดียวก็
ช้โพชฌงค์เจ็ดนี่เสร็จรับรองว่าได้ทุกปัญหาทุกแง่ทุกมุมเป็นธรรมะสำเร็จรูปเป็นตามกฎของธรรมชาติเพื่อจะให้ทำสำเร็จทุกๆประการต้องการอะไรถ้าจะไปใช้ในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันก็สำเร็จเหมือนกันแต่มันก็มีผลเป็นบาปเป็นอกุศลต้องเป็นเครื่องมือเสมือนว่ากลางๆ เอาไปใช้ในฝ่ายที่เป็นบาปเป็นอกุศลจะสนองกิเลสมันก็ทำได้แต่แล้วมันก็ไม่เกิดผลดับทุกข์จึงใช้กันแต่ในส่วนที่มันจะดับทุกข์มันก็น่าเศร้าน่าสลดใจที่ว่าไม่มีใครเอามาใช้ไม่มีใครเอามาใช้เขาเข้าใจว่าไปนิพพานอย่างเดียวจึงจะใช่เดี๋ยวนี้ฉันยังไม่ต้องการไปนิพพานฉันยังจะอยู่ในโลกฉันก็ไม่สนใจองค์แห่งความสำเร็จมันก็ไม่เกิดขึ้นที่ต้องการความสำเร็จในชั้นไหนก็มีโพชฌงค์ในชั้นนั้นเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงจะเป็นเรื่องของพระนิพพานถูกแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระนิพพานแต่ก็ยืมมาใช้เป็นเรื่องของชาวบ้านในโลกนี่มันก็ยังได้เพราะธรรมะมันเป็นอย่างนั่นเองเรื่องโพชฌงค์มันจึงเป็นเรื่องเคล็ดของการประสบความสำเร็จในการงานที่จะต้องทำหรือพึงปรารถนาในที่นี้อาตมาก็มาพูดในฐานะเป็นเรื่องที่เราจะปฏิบัติธรรมะให้สำเร็จธรรมะที่เป็นการเล่าเรียนก็ดีปฏิบัติก็ดีรับผลของการปฏิบัติก็ดีใช้เคล็ด เรียกว่าโพชฌงค์ที่เรียกว่าโพชฌงค์ไม่จะเรียกว่าเทคนิคหรือจะเรียกว่าอุบายวิธีอะไรก็แล้วแต่ฝึกฝนให้มีกันไว้ทุกท่านฝึกฝนให้เข้าใจเหมือนกับที่เรารู้จักเข้าใจใช้สิ่งของทุกอย่างในบ้านเรือนในบ้านเรือนมีสิ่งของหลายอย่างเราสามารถใช้มันได้หมดนี่ก็เหมือนกันเรามีธรรมะเหล่านี้หลายอย่างเราใช่ได้หมดอย่างที่ว่าตามต้องการเป็นว่าในวันนี้เราได้ขยายยกระดับไอ้การพูดขึ้นมาถึงไอ้องค์ของธรรมะที่เป็นความสำเร็จโดยเฉพาะเจาะจงเริ่มมาตั้งแต่ว่ามีฮีรีและโอตปะเป็นพื้นฐานเป็นทุนสำรองนั่นก็มีความซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์สุจริตต่อธรรมะต่อการปฏิบัติธรรมะแล้วก็ทำกันจริงจังจริงจังจริงจังอย่างที่ว่าจริงจังโดยวิธีเจ็ดประการนี้โดยวิธีเจ็ดประการนี้ถ้าท่านจำไม่ได้ก็ไปเปิดหนังสือหนังหาตำรับตำราดูแล้วคิดดูใหม่ใกล้ควรใหม่ใกล้ควรใหม่จนให้เรื่องเจ็ดประการนี้เป็นเรื่องธรรมดาคล่องแคล่วอยู่ในความจำในการปฏิบัติในการใช้แก้ปัญหาทุกๆชนิดผลที่ต้องการก็จะไม่ไปในเสียจะได้บรรลุอย่างโลกในโลกนี้ก็ได้บรรลุอย่างสูงสุดเป็นโลกุตตระเป็นพระนิพพานก็ได้เหมือนกันทีนี้ก็อยากจะพูดเสียด้วยเลยว่ามันยังมีระบบหมวดธรรมะที่ใช้ย่อ
อยู่อีกหมวดหนึ่งที่เรียกว่าอินทรีย์หรือพละถ้าพูดอย่างในภาษาวัดก็พูดว่าอินทรีย์แก่กล้าหรือไม่แก่กล้าถ้าอินทรีย์แก่กล้ามันก็ง่ายที่จะบรรลุธรรมะถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าคือไม่พอหรืออ่อนแอมันก็ไม่สำเร็จอินทรีย์เขียนอินทรียะนะอินทรียะอย่าเขียนอินทรีย์ซอโซอินทรียะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาย่อให้มันมีเพียง5คำให้มันสะดวกหรือง่ายเข้ามาเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ามีความเป็นใหญ่คือความมีอำนาจที่จะเผด็จการที่จะฟันฝ่าอะไรให้ลุล่วงไปด้วยเรียกว่าอินทรีย์มองดูในฐานะที่มันเป็นใหญ่หรือมีอำนาจให้สำเร็จก็เรียกว่าอินทรีย์ถ้ามองดูในลักษณะที่มันเป็นตัวกำลังพลังก็เรียกว่าพละมันไปห้าอย่างนั่นแหละห้าอย่างนั่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่มันจะง่ายขึ้นมาถ้าใจได้ง่ายขึ้นมาหรือควบคุมได้ง่ายขึ้นมากว่าที่ว่าจะขยายออกไปเป็น7อย่างหรือพวกโยมเอา5อย่างศรัทธาแปลว่าความเชื่อนี่ก็จะต้องศึกษาหรือวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เหมือนกันคือว่ามันมีความกำกวมถ้าเชื่อผิดมันก็แย่เชื่อถูกมันก็ใช้ได้มันควรจะเรียกว่าสัมมาสัทธาคือเชื่ออย่างถูกต้องแต่ก็ไม่ได้ใช้คำนี้เรียกเฉยๆว่าศรัทธาตามที่เป็นอยู่ในหมู่มนุษย์หรือแม้แต่โดยสัญชาตญาณของธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกชั้นทุกระดับต้องมีสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาอยู่ตามสมควรมิฉะนั้นมันจะนอนไม่หลับมันจะเป็นบ้าตายถ้ามันไม่มีศรัทธาทีนี้มันมีศรัทธาตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณมันก็มีศรัทธามีความเชื่อแน่ว่าเราถูกต้องและปลอดภัยนี่ศรัทธาพื้นฐานศรัทธาต้นแบบแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องมีศรัทธาในระดับนี้มันก็ต้องมีไม่ฉะนั้นมันจะนอนไม่หลับมันจะต้องเป็นบ้าหรือมันจะต้องตายแต่ว่าศรัทธาเพียงเท่านี้มันไม่พอก็จะปฏิบัติธรรมะสูงขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางมันจึงต้องปรับปรุงศรัทธาเพิ่มพูนศรัทธาให้ศรัทธานั้นมันแก่กล้าและให้มันถูกต้องมันจึงมีเป็นสองรูปแบบคือว่าศรัทธาหลังจากมีปัญญาหรือว่าศรัทธาก่อนปัญญาศรัทธาก่อนมีปัญญาก่อนมีความรู้ที่ถูกต้องนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นศรัทธาที่อาศัยไม่ได้คือมันไม่รับประกันในความถูกต้องเพราะไม่เคยศึกษาเคยไม่เคยวิตกไม่เคยวิจารณ์แต่ถ้าศรัทธาที่มาทีหลังปัญญาแล้วก็ใช้ได้มันศึกษามันวิตกมันเคยวิภาควิจารณ์มาแล้วอย่างถูกต้องก็เรียกว่าศรัทธาถ้าเรามีตามธรรมดามันก็เป็นศรัทธาชนิดที่
ยังไม่ถูกต้องมันไปตามอำนาจของความต้องการความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของกิเลสตัณหาใช่มากกว่าถ้าว่ามันได้สติปัญญานำหน้ามันรู้สิ่งที่ควรกระทำแล้วมันก็รู้ความสามารถของตนของตนมันก็เกิดศรัทธาก็ทำได้ศรัทธาเป็นกำลังในเบื้องต้นถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีกำลังศรัทธามันไม่เชื่อในสิ่งที่กระทำแล้วมันก็ไม่ทำมันก็ไม่ทำมันก็อ่อนปวกเปียกพ่อแฝ่มันก็ไม่ทำด้วยมันจึงยกเอาเป็นสิ่งแรกคือความเชื่อที่จะพูดให้มันชัดกว่านั้นก็ว่าความแน่ใจเชื่อนี่มันงมงายเพราะว่ามันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องถ้าความแน่ใจเราพอใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่าภายหลังจากมีความรู้ที่ถูกต้องได้จึงแน่ใจภาษาไทยเรามีคำเดียวเรียกว่าศรัทธาภาษาฝรั่งมันมีสองคำมันแบ่งแยกกันว่าเฟสเชื่ออย่างไรก็ได้งมงายเท่าไรก็ได้แล้วก็มีคอนฟิเดนซ์คอนฟิเดนซ์นี่ไม่มีความงมงายมันเป็นความเชื่อที่มาทีหลังปัญญาแต่ทางศาสนาคริสเตียนเขาชอบคำว่าเฟสทางศาสนาพุทธเราจะต้องใช้คำว่า confidence ความแน่ใจความแน่ใจพอมีศรัทธามันก็เรียกว่ามีทุนมีเดิมพันพอมีเดิมพันพอสำหรับจะลงมือกระทำเรียกว่าวิริยะอย่างเดียวกับที่พูดมาแล้วเมื่อตะกี้มันมีศรัทธาเท่าไรมันจะวิริยะเท่านั้นนั้นเพิ่มศรัทธาได้เท่าไรมันก็เพิ่มวิริยะได้เท่านั้นก็ทำจริงเลยวิริยะที่เอาสติมาไว้ทีหลังวิริยะนี่จะต้องถูกควบคุมด้วยสติสิ่งที่สามเรียกว่าสติควบคุมวิริยะวิริยะก็ไม่ผิดพลาดก็มันเกิดความถูกต้องก็ใช้สมาธิเพิ่มเข้าไปมันถึงที่สุดแล้วปัญญาเอามาพูดถึงเป็นสิ่งสุดท้ายอยู่ร่างท้ายก็เพื่อว่าจะควบคุมสิ่งทั้งหมดนั้นปัญญาจะควบคุมศรัทธาปัญญาจะควบคุมวิริยะปัญญาจะควบคุมสมาธิและปัญญาจะควบคุมตนเองธรรมะนี้เรียกว่าอินทรีย์ถือเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรมะถ้าอินทรีย์อ่อนหย่อนก็เพิ่มให้แก่กล้าแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมะสำเร็จจะเป็นเรื่องธรรมะชาวบ้านธรรมะโลกธรรมะครองเรือนประโยชน์ในทางบ้านเรือนก็ยังเอามาใช้ได้อยู่นั่นแหละศรัทธานี่แหละเป็นเครื่องทำให้ใจคอปกติถ้าไม่มีศรัทธามันจะระแวงสงสัยมันจะหวาดกลัวอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่หาความสงบสุขไม่ได้ถ้ามันหมดสิ่งระแวงหรือสงสัยเหล่านั้นแล้วมันก็มีความแน่ใจนั่นแปลว่ามันจะเป็นปกติมันจะนอนหลับสนิทดีมันจะมีระบบประสาทที่ไม่ตื่นเต้นหรือหวั่นไหวผิดปกติขอบใจขอบคุณศรัทธา
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตไว้ให้สงบอยู่อย่างมั่นคงไม่ว่าในทางโลกหรือว่าในทางธรรมแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องทางธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อออกไปจากทุกข์คือเหนือโลกก็จะต้องดูให้ดีว่ามันมีศรัทธาอย่างไรเท่าไรเพียงไรมันก็ย้อนกลับไปถึงไอ้การรู้จักความทุกข์คือเห็นความทุกข์รู้จักความทุกข์แล้วก็กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์เกลียดกลัวความทุกข์เท่าไรมันก็จะมีศรัทธาในฝ่ายตรงกันข้ามคือความดับทุกข์มากขึ้นเท่านั้นในพระบาลีเรื่องอุปนิสสธรรมกล่าวศรัทธาไว้ต่อท้ายจากปฏิจจสมุปบาทคือเมื่อเรารู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทครบถ้วนถูกต้องแล้วว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ก็มีศรัทธาเกิดขึ้นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือแก้ไขได้นั่นมีอยู่แน่ศรัทธาในพระนิพพานที่ยังไม่รู้จักแน่แต่รู้จักในฐานะดับทุกข์แก้ไขความทุกข์นั้นมีอยู่แน่นี่ความทุกข์มันบังคับไม่มีความเชื่อแน่ในสิ่งที่ตรงกันข้ามผู้มีศรัทธานี่จึงออกแสวงหาความดับทุกข์ไปแสวงหาสัตตบุรุษผู้รู้เรียนธรรมศึกษาปฏิบัติจนดับทุกข์ได้อย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้ความทุกข์นั่นแหละมันบีบคั้นให้ไปแสวงหาสิ่งที่ดับทุกข์โดยความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในฝ่ายที่ดับทุกข์ได้ก็เรียกว่ามีศรัทธาที่ตั้งตนขึ้นมาอย่างถูกต้องเราจงใช้แก้ลำความทุกข์คืออย่าไปมัวทุกข์มัวร้องไห้เสียเวลาใช้ความทุกข์เป็นเครื่องมือสำหรับทำให้เรามีศรัทธาในความดับทุกข์ไปตรงกันข้ามยิ่งมีความทุกข์เท่าไรก็ยิ่งเชื่อว่ามีสิ่งที่ตรงกันข้ามคือดับทุกข์ได้มากขึ้นเท่านั้นนี่มันชนะกันอย่างที่เรียกว่าเนื้อเมฆมันยิ่งมีความทุกข์กูก็ยิ่งมีศรัทธาในความดับทุกข์ความทุกข์มาเท่าไรก็ยิ่งศรัทธาในความดับทุกข์แล้วก็ทำต่อไปตามอำนาจของศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธามันก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจในพระพุทธว่าตรัสรู้จริงไม่แน่ใจในพระธรรมว่าดับทุกข์ได้จริงไม่แน่ใจในพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ปฏิบัติดับทุกข์ได้จริงนี่มันก็หมดมันจะมากันจนถึงว่าไอ้ความเป็นอยู่ของเรานี่ยังไม่ปลอดภัยเรายังไม่ปลอดภัยแล้วมันก็จะเลยไปถึงว่าอะไรมันก็จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการเงินในธนาคารก็จะสูญหมดอะไรจะเป็นต้นมันไม่มีความแน่ใจลงไปแล้วมันก็ไม่มีความพักผ่อนแห่งจิตใจเพราะนั้นจิตใจนี่จะต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานมีความแน่ใจว่าถูกต้องเมื่อมีความถูกต้องก็ปลอดภัยความสบายใจความสุขใจโดยพื้นฐานอยู่ด้วยศรัทธาอย่างนี้ทีนี้มันไม่พอนี่มันเป็นเรื่องเบื้องต้นเท่านั้นก็ศรัทธาที่สูงขึ้นไปมันคือจะดับทุกข์ที่สูงขึ้นไปที่เงินมันดับไม่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจวาสนามันก็ดับไม่ได้มันมีความทุกข์ประเภทนั้นเหลืออยู่ก็อาศัยธรรมะหันหน้าไปหาธรรมะบากบั่นไปหาธรรมะเพื่อจะเป็นเครื่องดับทุกข์ชนิดที่เงินก็ช่วยไม่ได้อำนาจวาสนาก็ช่วยไม่ได้มิตรสหายก็ช่วยไม่ได้ก็เลยสนใจศรัทธาในพระธรรมในพระธรรมในธรรมะซึ่งเป็นเครื่องดับทุกข์
เห็นเท่าไรรู้จักเท่าไรก็จะมีศรัทธาเท่านั้นแล้วก็ปล่อยไปตามอัตโนมัตินี่ศรัทธาเท่าไรก็มีความเพียรเท่านั้นมีความเพียรก็ต้องควบคุมไว้ด้วยสติถูกต้องแล้วก็ทุ่มเทลงไปด้วยสมาธิแล้วปัญญาก็เป็นผู้อำนวยการเป็นผู้ดูแลทั่วไปให้ทุกอย่างมันถูกต้องธรรมะสี่ประการนี้จะเป็นความลับหรือไม่ลับก็สุดแท้แต่มันมีอยู่ในโลกมีอยู่ในธรรมชาติน่าจะมามีอยู่ในบุคคลอัตภาพของบุคคลที่เป็นร่างกายและจิตใจจะต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักเหล่านี้นี่คือความพร้อมที่จะบรรลุธรรมจะเอาเพียง5อย่างเหล่านี้ก็ได้จะเพียง7อย่างก็ยิ่งสมบูรณ์ใน5อย่างนี้ก็รวมอยู่ใน7อย่างนั้นนี่เรียกว่ามันมีในส่วนประกอบที่เราจะต้องรวบรวมมาให้ครบถ้วนท่านจงได้สนใจธรรมะที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องถ้ามีอินทรีย์ 5นี่มากมายการปฏิบัติก็สะดวกลายเหมือนว่าเล่นถ้ามีโพชฌงค์ทั้ง7ครบถ้วนมันจะยิ่งไปกว่านั้นอีกการปฏิบัติจะราบรื่นจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์หยุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องนี่พูดถึงตัวธรรมะที่จะต้องใช้จะต้องมีจะต้องปฏิบัติแต่แล้วมันก็สำเร็จมาจากความรู้ที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะต้องเกิดขึ้นในเบื้องต้นรู้ความถูกต้องของทุกอย่างแล้วมันก็จัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงนั่นแปลว่าล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยการสมาทานสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสมาทานาเพราะการสมาทานสัมมาทิฏฐิสัพพังทุกขังอุปัจจคุงสัตว์ทั้งหลายเราล่วงซึ่งความทุกข์ทั้งปวงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะมีสัมมาทิฏฐิมันคือปัญญารวบยอดปัญญาในที่ทุกสถานปัญญารวบยอดเป็นเหตุบันดาลให้ทุกอย่างมันถูกต้องคือมีธรรมะแปลว่าความถูกต้องมีได้โดยสัมมาทิฏฐิมีความถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหามีความผิดพลาดเหลืออยู่มันก็มีปัญหาเป็นความทุกข์เราเป็นภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นความทุกข์มันขาดธรรมะชีวิตนี้มันก็กัดเจ้าของขอให้จำไว้ง่ายๆเป็นมนต์เตือนตนเองขาดธรรมะชีวิตก็กัดเจ้าของมีธรรมะชีวิตก็เยือกเย็นเป็นสุขและมีประโยชน์นี่ก็เป็นการอธิบายหรือชี้แจงให้กว้างออกไปในหัวข้อที่เรียกว่าความเหมาะสมที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมะเรายังขาดความเหมาะสมเหล่านี้เราจึงไม่สำเร็จ
ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมะหรือแม้แต่ในการศึกษาธรรมะก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันขาดความเหมาะสมขาดความรู้มันถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิแล้วก็ขาดความจริงหรือความสุจริตต่อธรรมะแล้วก็ขาดพื้นฐานคือไม่ละอายในการมีกิเลสและไม่กลัวในการมีความทุกข์มันก็ไม่มีพื้นฐานพื้นฐานไม่มีมันก็จมโคลงเคลงล่มละลายขอให้มาถึงที่จุดจบกันที่ตรงนี้แหละว่ามีความเหมาะสมที่จะบรรลุธรรมะจะประสบความสำเร็จในการมีธรรมะไม่ใช่เฉพาะพูดกันที่นี่มันหมายถึงตลอดชีวิตท่านจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสมที่จะบรรลุธรรมะหรือจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแห่งชีวิตต้องมีความรู้ที่ถูกต้องหรือมีการปฏิบัติที่เหมาะสมเอาละเป็นอันว่าไอ้คำบรรยายชี้แจงในเบื้องต้นเหมือนกับการนำทางหรือเปิดทางนี่มันก็เดี๋ยวก็พอพูดกันมา3 วันนี่มันเป็นเรื่องอธิบายในข้อที่ว่าธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันแล้วก็จะดูต่อไปว่าธรรมะอย่างไรกันธรรมะอย่างไรกันเมื่อรู้ทำไมต้องปฏิบัติธรรมะแล้วก็ต้องรู้ปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ธรรมะเพื่อประโยชน์อะไรกันธรรมะเพื่อประโยชน์อะไรกันก็รู้ว่าจะได้รับผลอะไรทำไมต้องปฏิบัติธรรมะและปฏิบัติอย่างไรแล้วก็จะได้รับผลอย่างไรถ้าพูดตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่พูดถึงเรื่องต่ำๆโลกถึงในศาสนาไหนก็มีทุกศาสนาก็มีถ้าพูดเฉพาะพระพุทธศาสนาที่เป็นยอดสุดชั้นยอดสุดที่จะเรียกว่าเนื้อศาสนาอื่นก็ได้หรือไม่ตรงกันก็ได้หรือว่าศาสนาอื่นตามไม่ทันก็ได้ที่เราก็จะต้องใช้คำว่าเพื่อผลคือเหนือโลกโลกไม่มีปัญหากับเราอีกต่อไปเราอยู่ในโลกอย่างที่เราเป็นนายเหนือโลกเป็นนายเหนือโลกไม่เป็นบ่าวรับใช้โลกเหมือนที่แล้วมาแต่คนหลังโลกมีปัญหาตามธรรมดาโลกเราเอาชนะปัญหาเหล่านั้นไม่ได้เราก็ต้องกระโดดโลดเต้นไปตามวิสัยโลกเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เนี่ยกระโดดโลดเต้นอยู่อย่างนี้เรียกว่ามันอยู่ในวิสัยโลกถ้าเราต้องการจะขึ้นไปเนื้อนั่นไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าโลกุตระแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าพอพูดว่าโลกุตระคนก็สั่นหัวกันหมดเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ในโลกในลักษณะที่เขาต้องการจะอยู่อย่างไรเขาจะอยู่ในโลกแม้จะเรียกว่าจมโลกเขายังพอใจเพราะว่ากิเลสตัณหามันต้องการเขายังมีความต้องการเพียงเท่านั้นถ้าต้องการเพียงเท่านั้นก็รู้จักแบ่งออกไปแบ่งธรรมะออกไปเพื่อประโยชน์ในชั้นนั้นในชั้นนั้นเพียงเท่านั้นแต่ถ้าต้องการอย่างเต็มที่ในความหมายของพระพุทธศาสนามันก็เนื้อกว่านั้นคำสอนในขั้นต้นต้นต่ำต่ำนี่มันเหมือนกันทุกศาสนามันเหมือนกันทุกศาสนาถ้าเราจะชอบใจพุทธศาสนาเราก็จะต้องรู้จักส่วนที่ว่าพุทธศาสนามีให้นั่นเป็นอย่างไรมันก็กลายเป็นเรื่องเหนือโลกเหนือโลก
ังดูแล้วเด็กๆมันก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาไม่พอมันก็ไม่เข้าใจเด็กๆมันก็ไม่เข้าใจแต่เนื้อโลกก็ทำไมฉันก็สบายดีแล้วฉันอยู่อย่างนี้สบายดีแล้วผู้ใหญ่ที่กำลังหลงอยู่ในโลกก็ไม่เข้าใจแต่เนื้อโลกไปทำไมพอใจมันเป็นโลกมากฉันก็จะพอที่มันก็จะจมโลกถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ได้ผ่านโลกมาพอสมควรเห็นโลกดีรู้จักโลกดีรู้จักสิ่งทุกสิ่งในโลกดีนั่นมันจะเริ่มว่าขึ้นเหนือโลกดีกว่าเหนือโลกดีกว่าทุกคนยังชอบดีใจหัวเราะยังชอบหารู้ไหมว่ามันเหนื่อยเหมือนกับร้องไห้มันเหนื่อยเหมือนกับเสียใจเลยคอยเอาความรู้สึกอันนี้เป็นจุดตั้งต้นจะชอบธรรมะพอใจธรรมะดีใจลองดูดิลองดีใจจะเป็นลมไปเลยก็ได้กินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ดีใจเพราะมันเป็นการกระตุ้นเสียใจนั้นไม่ไหวแล้วแหละนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงเสียใจดีใจมันเป็นความกระตุ้นที่มากเกินไปมันก็นอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงเหมือนกันมันต้องรอจนกว่าจะหยุดดีใจจึงจะสงบจึงจะพักผ่อนนั่นธรรมะนี่มันนำไปสู่ความเนื้อดีใจเนื้อเสียใจคือเนื้อโลกในโลกมีแต่ความดีใจและเสียใจถ้าเนื้อโลกมันเป็นความว่างจากดีใจว่างจากเสียใจนั่นแหละเป็นเรื่องของพระนิพพานใครต้องการก็เอาใครไม่ต้องการก็ได้เหมือนกันใครต้องการจะจมอยู่ในโลกก็ได้แต่ก็ยังมีวิธีที่ว่าอยู่ในโลกให้ดีๆอยู่ในโลกให้ดีๆไม่ลำบากมากนักถ้าจะดับทุกข์โดยการทั้งปวงแล้วมันก็ต้องเนื้อโลกในโลกมันมีเรื่องนี้บวกลบเนี่ยคือดีใจเสียใจหรือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือได้ตามพอใจก็ไม่ได้ตามที่ต้องการเรียกว่าเป็นของคู่ไม่รู้จะสี่คู่ถ้าจะเอามาพูดให้หมดคงจะหลายร้อยคู่พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายสุขทุกข์บุญบาปแล้วก็มีไปถึงว่ามันแพ้หรือมันชนะมันกำไรหรือมันขาดทุนมันได้เปรียบหรือมันเสียเปรียบมันเป็นคู่ไปมากมายกระทั่งว่ามันมีความเป็นผู้หญิงมันมีความเป็นผู้ชายมันก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นๆมันก็ไม่ใช่ความสงบบุญมันก็ยุ่งไปตามแบบบุญบาปก็ยุ่งไปตามแบบบาปเนื้อบุญเนื้อบาปเป็นความสงบเย็นเพราะมันว่างจากการรบกวนเรียกว่าพระนิพพานเนื้อบุญเนื้อบาปแต่เดี๋ยวนี้เราก็ชอบมีบุญไปชอบฝ่ายบวกก็เลยกระโดดโลดเต้นไปตามเรื่องของบวกไม่ได้พักผ่อนเมื่อยังชอบยังนี่อยู่ก็ได้แต่ถ้าเห็นว่านี่ไม่ใช่การพักผ่อนแล้วก็เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อบวกไม่มีความเป็นลบหรือความเป็นบวกมาครอบงำจิตใจมาครอบงำจิตใจจิตใจนี่ก็อิสระวิมุตติหลุดพ้นเสรีภาพเรื่องมันมีเท่านี้ฟังดูมันก็ว่าไม่จำเป็นก็ได้ก็จะมีคนบางคนที่โอ้กูไม่กี่วันก็ตายกูเอาสนุกสนานจนข้าวโลงก็ดีกว่ามันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็มีคนที่ไม่คิดอย่างนั้นต้องการความสงบเย็นไปแต่เดี๋ยวนี้ก่อนข้าวโลงให้มากๆถ้าต้องการความสงบเย็นมันต้องเป็นอิสระจากกิเลสมันเคยต้องเนื้อกิเลสนั่นก็ไม่ลงบุญไม่ลงบาป
หรือของคู่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 ทุกคู่ไอ้วิชาความรู้ทางโลกเขาสอนให้ไปในทางบวก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 เรื่อยไปมันก็สูงสุดอยู่แค่บวกที่สุดแต่ในทางพระพุทธศาสนาต้องการให้อยู่เนื้อบวกเนื้อลบแล้วก็เนื้อบวกคือเนื้อชั่วแล้วก็เนื้อดีก็เนื้อหมดเนื้อทุกอย่างหมดเลยมีเสรีภาพสูงสุดเรียกว่าความหลุดพ้นความจริงมันมีอยู่อย่างนี้มันจะตรงตามความประสงค์ของท่านทั้งหลายที่มานี่หรือไม่อาตมาก็ไม่รู้ได้ไม่ทราบได้ท่านทั้งหลายทราบของตัวเองว่ามันตรงกับความประสงค์ไหมที่จะอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อบวกเนื้อโลกถ้าเป็นคนค่ายสมัครเล่นมันก็มาเรียนพอรู้เรื่องบ้างแล้วก็กลับไปตามเดิมแต่ถ้าอยากจะหายค่ายหายเจ็บค่ายในทางจิตทางวิญญาณหรือฝ่ายก็สูงสุดนี่แล้วก็ตรงนี้ต้องมาถึงขั้นเนื้อบวกเนื้อลบนี่คนในโลกก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันจืดชืดเกินไปฉันยังไม่ต้องการก็ได้เหมือนกันแต่คนที่ผ่านโลกมามากแล้วไม่ไหวขี้เกียจกระโดดโลดเต้นไปอย่างนี้ก็เนื้อโลกเนื้อโลกมันจึงมาสนใจในเรื่องเนื้อโลกเรียกว่าอบรมจิตเรียกว่าอบรมจิตโดยหลายๆวิธีจนจิตนี่อยู่เนื้ออิทธิพลเนื้ออำนาจของไอ้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องบวกเรื่องลบแล้วก็ไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้เพราะว่าไอ้ความดับทุกข์สิ้นเชิงมันก็คืออยู่เนื้ออำนาจของสิ่งที่เป็นบวกและเป็นลบเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อไปหมดเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อหัวเราะเนื้อร้องไห้เนื้อดีใจเนื้อเสียใจถ้าชอบก็เอาถ้าไม่ชอบก็ลอยไปตามเดิมถ้าชอบถ้าประสงค์มันก็จะต้องทำอย่างที่กล่าวมาแล้วเห็นความน่าเกลียดของกิเลสเห็นความน่ากลัวของความทุกข์แล้วก็มีฉันทะพอใจอย่างยิ่งที่จะออกไปจะได้จากอำนาจของกิเลสและความทุกข์ก็มาสู่การปฏิบัติธรรมในชั้นที่เป็นการศึกษาก็ศึกษาในชั้นที่การเป็นการฝึกฝนปฏิบัติก็ปฏิบัติก็มาถึงชั้นที่ได้รับประโยชน์ของการมีธรรมะนี่เสวยรสของวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยจิตชนิดนี้จนกว่ามันจะสิ้นสุดคือดับไปเพื่อความเข้าใจง่ายประกอบกันอีกก็อยากจะพูดถึงอานิสงส์เมื่อตะกี้บอกแล้วว่าถ้าจะพูดเรื่องอานิสงส์เป็นเรื่องแรกมันเป็นการโฆษณาสินค้ามาโฆษณาชวนเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าท่านทั้งหลายได้รู้จักสิ่งเหล่านี้พอสมควรแล้วยังเหลือแต่จะตั้งเป้าหมายมันตรงจุดหมายปลายทางมีเป้าหมายให้ตรงจุดก็มองดูให้ทั้งหมดนี้ในลักษณะรวบยอดหรือว่าดูอย่างที่เรียกว่าดูมาจากเบื้องบนเพราะเราเห็นชีวิตนี้เป็นการล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานไปตามหน้าของกิเลสตัณหาได้ต้องการความสิ้นสุดหรือหยุดการล้มลุกคลุกคลานเขาเรียกกันภาษาทั่วๆไปในทุกๆศาสนาในอินเดียกันการเดินทางด้วยอำนาจของอวิชชาไม่รู้จักจบสิ้น
ชีวิตนี่เป็นการเดินทางเดินมันเดินจนไม่รู้จะไปไหนทีนี้รู้ว่าโอ้ไม่ไหวต้องการจะหยุดการเดินทางมีหยุดการว่ายเวียนอยู่ในกิเลสมีกิเลสแล้วก็เกิดทุกข์แล้วก็มีกิเลสอีกแล้วก็มีกิเลสแล้วเกิดทุกข์เวียนอยู่ที่ตรงนี้บางทีก็แยกเป็น3ขั้นตอนว่ามีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมรับผลกรรมทั้งดีและชั่วก็มีกิเลสอีกมีกิเลสอีกก็ทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกมีกิเลสอีกจะเวียนอยู่อย่างนี้ก็ได้แต่ที่คนทั่วไปมันมีความรู้อะไรก็พูดว่าเข้าโลงไปเกิดใหม่แล้วมาเข้าโลงแล้วเกิดใหม่เข้าโลงแล้วเกิดใหม่อย่างนี้เป็นความว่ายเวียนก็ได้จะเป็นความว่ายเวียนชนิดไหนมันก็ไม่ไหวทั้งนั้นนะเพราะนั่นก็หยุดการว่ายเวียนหยุดการเดินทางที่นี่จะมาพูดให้มันชัดกันกว่านั่นมันพูดเมารวมๆก็มาดูกันที่ตรงนี้ว่าจะไม่มีภพที่อวิชชาสร้างขึ้นว่ากูเป็นอย่างนั่นกูเป็นอย่างนี้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่พูดมันแล้วว่ามีตัณหาอยู่ปาทานแล้วก็มีภพว่ากูเป็นอย่างนั่นกูเป็นอย่างนี้แล้วก็มีชาติออกมาทำอย่างนั่นออกมาทำอย่างนี้มีภพมีชาติโดยที่ไม่ต้องเข้าโรงออกโรงอยู่ที่นี่ชีวิตนี่แต่ละวันละวันมีภพมีชาติมากมายไม่ไหวเบื่ออยากจะควบคุมไม่ให้มีความรู้สึกว่าเป็นภพหรือเป็นชาติให้มีแต่จิตที่บริสุทธิ์เหนือภพเหนือชาติอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาติกันที่นี่แต่ที่เขาพูดกันอยู่ก่อนสำหรับคนปัญญาอ่อนนั้นเขาหมายความว่าเกิดตายเข้าลงเกิดใหม่เข้าลงเกิดใหม่นั่นเรียกว่าภพหรือชาติแต่ถ้าสติปัญญาชั้นสูงสุดชั้นธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดความคิดว่าตัวกูข้างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเรียกว่าภพหรือชาติภพคือความสมบูรณ์ที่มันจะเกิดออกมาเป็นชาติชาติก็สมไปคลอดมาแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันหนึ่งมีได้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติใครเบื่อก็ต้องปฏิบัติธรรมะมีจิตใจไม่ให้รู้สึกเป็นภพหรือเป็นชาติภพชาติมันก็สิ้นไปมันไม่มีตัวกูเกิดขึ้นในความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่มีความต้องการไม่มีการเกิดแห่งกิเลสมันก็ไม่มีการกระทำกรรมไม่มีกิเลสแล้วมันก็ไม่ทำกรรมมันก็ไม่ต้องรับผลกรรมมันก็สบายดีนี่เรียกว่ามันสิ้นกรรมสิ้นกรรมมันฉลาดเพราะว่าไม่มีตัวกูที่จะทำกรรมกิเลสไม่อาจจะเกิดเพราะมันฉลาดไปแล้วกิเลสมันอาศัยความโง่นี่มันก็ไม่มีการปรุงแต่งนั่นนี่ที่เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งให้รู้สึกอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้พูดอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งมันก็หมดหยุดการปรุงแต่งมันก็หยุดความมีตัวตนเห็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นไปตามอำนาจของธรรมชาติการปรุงแต่งตามธรรมชาติปรุงแต่งเป็นในทางโง่เขามันก็มีตัวตนปรุงแต่งเป็นในทางถูกต้องมันก็ไม่มีตัวตนที่เรียกว่ามันจะหยุดการปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์แต่สังวูปสโมสุขโขหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งจะเป็นสุขอย่างยิ่งการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารมีอยู่ตลอดเวลาคือปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่สิ่งที่ปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่ก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่ทำอย่างนั้นก็เรียกว่าสังขารเ
คำว่าสังขารสังขารมีความหมายกว้างถึงอย่างนี้คือผู้ปรุงแต่งผู้ถูกปรุงแต่งแล้วก็การปรุงแต่งหมดนี่รวมเรียกว่าสังขารถ้าไม่มีสังขารเหล่านี้มันก็คือความสงบความสงบนั่นเป็นความสุขสูงสุดของจิตใจมันหยุดหยุดการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งความคิดความโง่ความคิดว่าตัวกูว่าของกูมันก็หยุดมีไม่ต้องเกิดมีจิตก็บริสุทธิ์จิตก็พักผ่อนเพราะไม่มีกิเลสมาครอบงำที่พูดกันอย่างเจาะจงเป็นพิเศษเรียกว่าหยุดเสียซึ่งอหังการะมังการะมานานุสัยหยุดอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูอหังการะทำความสำคัญว่าตัวกูมังการะทำความสำคัญว่าของกูมานานุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดความรู้สึกรวมกันทั้งหมดอหังการะมังการะมานานุสัยความเคยชินที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูดับไอ้มอนี่จะได้หยุดไอ้สิ่งนี้จะได้นั่นแหละคือดับทุกข์ฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อฟังดูแล้วก็ไม่น่าเสน่หาอะไรหยุดความปรุงแต่งว่าตัวกูของกูจะได้คนบางคนก็ให้หมดรสหมดชาติถ้ายังมีตัวกูของกูมันยังสนุกดีนี่ก็เลือกเอาตามพอใจรู้สิ่งเหล่านี้ทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันก็เรียกว่าจบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์คือสิ่งที่จะต้องทำเพื่อดับทุกข์ไม่มีอีกแล้วหมดแล้วไม่มีความลับอะไรเหลืออยู่คือเขารู้สิ่งที่ควรรู้หมดสิ้นแล้วไม่มีความลับอะไรเหลืออยู่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์อรหันต์แปลว่าผู้ไม่มีความลับเหลืออยู่ว่าจะปฏิบัติอะไรต่อไปเพราะปฏิบัติหมดแล้วไม่แบกของหนักคือตัวกูของกูในสิ่งใดอีกต่อไปไม่มีเครื่องผูกพันอยู่ในอะไรอะไรในภพใดๆไม่มีเครื่องผูกพันเรียกว่ามันถึงที่สุดแห่งปัญหาถึงที่สุดแห่งความทุกข์สุดจบหมดของไอ้เรื่องวุ่นยุ่งมันจบหมดกันที่นี่นี่เรียกว่ามันอยู่เหนือโลกคือเหนือปัญหาในโลกไอ้โลกก็ยังคงเป็นโลกแล้วก็มีปัญหาเต็มอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้จิตนี่อยู่เนื้อโลกคือหมดปัญหาไม่ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปก็เรียกว่าไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปจิตคงบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเป็นอมตะคือความไม่ตายเรียกว่าสูงสุดเกินที่จะตีราคาเรียกว่าอนัคคะเราหาค่าไม่ได้ไปตีราคากันไม่ได้เป็นภาวะเนื้อการตีราคาว่ามีราคาสักเท่าไหร่นี่สิ่งนี้เป็นสภาพนิรันดรถ้าถึงสภาพนี้ก็เรียกว่าถึงสภาพนิรันดรคือไม่มีการถูกปรุงแต่งต่อไปเป็นสภาพนิรันดรเป็นสิ่งสูงสุดไม่มีอะไรสูงสุดกว่านี้ใช้คำพูดธรรมดาทีว่าเป็นการคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปจึงเรียกว่ามีภาวะนิรันดรไอ้คำที่ท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่รู้จักก็คือคำว่าอัตังมยตาอัตัมมยตาภาวะที่ไม่อาศัยปัจจัยอะไรหรือปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไป
ถาว่านั่นเรียกว่าอัตมยตาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ถึงสิ่งนี้สูงสุดอยู่ที่สิ่งนี้เรียกว่าเนื้อลัทธิอื่นใดที่มีอยู่ก่อนพระพุทธองค์เลยเป็นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรนี่เรียกว่าผลที่จะได้รับท่านจะพอใจหรือไม่พอใจอาตมาทราบไม่ได้พูดได้แต่ว่ามันเป็นความจริงของธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติใครปฏิบัติรู้ถึงแล้วก็ได้รับถ้าจะพูดถึงประโยชน์นะก็เรียกว่ามันเนื้อประโยชน์ที่ศาลาวัดนะสอนกันผิดอยู่ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์พระนิพพานมันประโยชน์ของคนพระนิพพานไม่ใช่ประโยชน์พระนิพพานอยู่เนื้อประโยชน์ประโยชน์โลกนี้เอาก็ถูกแล้วประโยชน์โลกหน้าก็ถูกแล้วแต่ประโยชน์พระนิพพานนั่นพระนิพพานไม่ใช่ประโยชน์พระนิพพานอยู่เนื้อประโยชน์เนื้อความเป็นประโยชน์แต่ถ้าจิตนี่ต้องการพระนิพพานก็เรียกว่าเขาต้องการประโยชน์คือพระนิพพานก็ได้ในประโยชน์นั้นมันมีอยู่แค่ในโลกนี้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเพราะเหนือโลกขึ้นไปแล้วมันเหนือความเป็นประโยชน์อย่าเอาพระนิพพานมาเป็นประโยชน์มันจะเป็นการพูดที่ตู่ที่ผิดความจริงประโยชน์โลกนี้สนุกอย่างโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าสนุกอย่างโลกอื่นแล้วก็จบประโยชน์สิ้นสุดประโยชน์นั่นจึงจะเป็นพระนิพพานนี่ก็เรียกว่ามันก็ได้พูดกันในแง่ลบก็ได้ว่ามันได้ที่พึ่งได้ที่ต้านทานสิ่งที่จะมาเบียดเบียนเราก็ไม่เรียกว่าได้รับได้รับความสุขเราจะพูดว่าอยู่เนื้อความสุขและเนื้อความทุกข์ที่ต้านทานไม่ให้เกิดความทุกข์ที่หลบซ่อนให้ความทุกข์ติดตามไปไม่ได้นั่นคือพระนิพพานเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเราหมดโรคจิตเนี่ยไม่ใช่เราใช้คำว่าเราก็พูดกันตามธรรมดาจิตหมดโรคงั้นเราใช้คำสมมติว่าเราก็หมดโรคเราก็หลุดออกไปจากการกักขังอยู่ในโลกอยู่ในกองทุกข์พ้นจากอำนาจการปรุงแต่งของสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเรื่องมันก็เท่านั้นแหละใช้คำสรุปสั้นๆตามหลักธรรมะก็ว่าจบพรหมจรรย์คือการประพฤติที่จะอยู่เหนือความทุกข์เรียกว่าความประพฤติที่ประเสริฐสูงสุดเรียกว่าพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์กันที่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่สำหรับจะต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อีกต่อไปสิ่งที่ควรจะทำหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะทำเพื่อดับทุกข์อีกต่อไปเพราะความทุกข์ไม่อาจจะเกิดแล้วสิ้นสุดแล้วนี่เป็นอานิสงส์ถ้าท่านรู้จักอานิสงส์ว่าเป็นการล่วงหน้าบ้างก็ดีเหมือนกันคือจะเกิดความพอใจกันทะความพอใจในการที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่ามีประโยชน์เหมือนกับว่าเราจะทำงานหาเงินเราก็รู้ประโยชน์ของเงินเราจึงมีจิตใจที่จะทำงานชาวนารู้จักประโยชน์ของข้าวเปลือกมีจิตใจที่ทำนาเพื่อได้ข้าวเปลือกที่เรามีชีวิตในวัฏสงสารจะถูกบีบคั้นอยู่ในความทุกข์เรามองเห็นภาวะที่อยู่เนื้อการบีบคั้นมันก็พอใจพอ
็มุ่งหมายก็มาเรียนเรื่องนี้มาปฏิบัติเรื่องนี้แล้วก็ได้รับผลของการปฏิบัติเรื่องนี้คือมีชีวิตเยือกเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าต้องการมากกว่านั้นก็คงจะบ้าอีกยาวเอาแต่มันเยือกเย็นเยือกเย็นก็ไม่มีความทุกข์แล้วก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตนี้เยือกเย็นและเป็นประโยชน์ไม่มีความทุกข์ไม่กัดเจ้าของนี่จะมาถือว่าได้พูดอย่างแบบอะไร introduction นำเข้ามาสู่เรื่องนี้ให้รู้จักสิ่งนี้ให้สามารถดำเนินไปอย่างถูกทางเป็นเวลา3วันนะใช้เวลาฟุ่มเฟือยหน่อยแต่มันก็มีความจำเป็นอยู่บ้างเพราะเรื่องมันสลับซับซ้อนแต่ก็ถือว่าพอสำหรับการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติธรรมะหรือประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมะถ้ามีความรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เตรียมตัวอย่างนี้มันก็ว่าพอต่อไปนี้ถ้าจะพูดกันอีกก็พูดเรื่องปฏิบัติอย่างไรในรายละเอียดในรายละเอียดโดยเฉพาะการเตรียมตัวสำหรับปฏิบัติธรรมะหรือได้รับผลแห่งธรรมะมีอยู่เท่านี้โดยรายละเอียดในใจความสั้นๆก็คือว่าเห็นความทุกข์ละอายกิเลสเกิดตัวความทุกข์ถือไว้เป็นหลักทั่วไปตลอดเวลาว่าความทุกข์น่ากลัวที่สุดกิเลสเป็นสิ่งที่น่าละอายที่สุดอย่ามีกับมันเลยนั่นแหละเวลาสมควรแล้วขอบพระคุณท่านทั้งหลายอดทนฟังมา2 ชั่วโมงเต็มแล้วขอยุติการบรรยาย